ล่างตอนเนี่ยก็ที่กล่าวไปก่อนหน้านะครับเราก็จะมีตัวเมนู Generative Design เนี่ยปรากฏขึ้นในตัวเมนูของ Dynamo ของเราสเต็ปถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการสร้างตัว Generative Design Project สำหรับงาน Optimization แบบเล็กๆนะครับอาจจะไม่มีเป็นกราฟิกอะไรให้ดูมากนะฮะเราทำการกด New นะฮะใน Dynamo กด New ได้เลยนะครับอย่างที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบไปนะครับว่าตัว Dynamo เนี่ยมันสามารถแสดงผลแบบกราฟิกได้แต่ในปฏิบัติการครั้งนี้เราจะตัดมาเฉพาะส่วนที่เป็นการคำนวณการคำนวณต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราใช้ Geometry แล้วก็มีการคำนวณ Surface อย่างเช่น Surface Area นะฮะเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันเราสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่เนี่ยฮะที่ปรากฏอยู่ในตัว Dynamo เนี่ยได้เช่นกันนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ในโฟลว์ของตัวอย่างครั้งนี้เนี่ยผมจะพูดถึงกระบวนการว่าถ้าเราจะสร้าง Generative Design Project ใน Dynamo เนี่ยขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นก็จะตัดในส่วนที่ทำการคำนวณโดยกราฟิกออกไปก่อนนะฮะสำหรับตัวอย่างนะครับตัวอย่างของตัวงานในอันแรกเนี่ยเราจะใช้ตัวอย่างคลาสสิกนะอันนี้จะมาจากLibertext นะฮะของตัว Workbook Calculus อันนี้เป็นโจทย์ Optimization นะซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายโจทย์ให้ฟังอันนี้เป็นปัญหาแบบเบสิกมากเลยนะฮะโจทย์มีอยู่ว่านะครับเรามีสนามเป็นสวนนะครับสวนสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโดยไอตัวสวนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเรามีด้านหนึ่งที่เป็นกำแพงหินด้านหนึ่งนะครับเป็นกำแพงหินจากนั้นเราต้องการที่จะทำการล้อมรั้ว3ด้านล้อมรั้วเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า3ด้านนะครับโดยเรามีข้อจำกัดคือความยาวของตัวรั้วความยาวของตัวลวดที่จะมาใช้ในการทำรั้วเนี่ยต้องมีความยาวรวมไม่เกิน100ฟุตมีความยาวไม่เกิน100ฟุตและจากความยาว100ฟุตตัวนี้เราต้องการที่จะให้ล้อมรั้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ได้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มิติของตัวรั้วควรจะเป็นยังไงค่าความกว้างความยาวค่า x ค่า y เนี่ยในภาพเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะใช้ตัวลวดความยาว100ฟุตได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเราทำการแปลงนะครับโจทย์ตัวนี้ให้อยู่ในรูปแบบของสมการทางคณิตศาสตร์ก่อนอันดับแรกนะครับคือพื้นที่คืออะไรพื้นที่ก็คือความกว้างคูณกับความยาวในที่นี้ความกว้างคือ x ความยาวก็คือ y ดังนั้นพื้นที่ของเราเนี่ยก็คือ x คูณกับ yอีกส่วนนะครับข้อจำกัดตัวที่2คือข้อจำกัดเนื่องจากเรามีความยาวของตัวลวดจำกัดอยู่ที่100ฟุตลวดของเราเนี่ยจำกัดความยาวอยู่ที่100ฟุตนะครับดังนั้นถ้าเราเอาความยาวด้านมารวมกันทั้งหมดจะต้องมีค่าเท่ากับ100ความยาวด้านคืออะไรครับก็คือ x บวก y แล้วก็บวก x จะต้องเท่ากับ100สรุปเป็นสมการก็คือ 2x บวก y เท่ากับ100นั่นเองนะครับเรามี2สมการลำดับต่อมานะครับเราทำการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรจากชุดสมการความยาวผมเอาค่า y นะครับค่า y ที่ได้ในที่นี้ y จะเท่ากับ100ลบ 2x ก็คือย้ายข้าง 2x ไปนะครับแล้วเราแทนค่าในสมการพื้นที่ผมจะได้ว่าสมการพื้นที่เนี่ยมีค่าเท่ากับ 100x ลบ
2 x กำลัง2อันนี้ก็คือแทนค่าธรรมดาถ้าเกิดว่าเราไปเรียนในวิชาแคลคูลัสสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือการดิฟตัวสมการพื้นที่ตัวนี้เพื่อที่จะหาค่า Extreme ว่าค่า x ที่เท่าไหร่จึงจะทำให้เกิดค่าสูงสุดของตัวฟังก์ชันซึ่งจุดค่าที่เป็นค่าสูงสุดเนี่ยผลของ Differential ของสมการตัวนี้จะต้องเป็น0ก็คือ Slope จะอยู่ในแนวราบ Slope ของจุดสัมผัสนะครับอยู่ในแนวราบอันนี้คือตอนที่เราเรียนในวิชา Calculus จากกระบวนการทาง Calculus เนี่ยเราได้ผลลัพธ์ออกมาว่าค่า x จะต้องมีค่าเท่ากับ25เมื่อค่า x มีค่าเท่ากับ25ปุ๊บเราจะได้ว่าค่า y มีค่าเท่ากับ50อันนี้คือผลลัพธ์และทำให้พื้นที่นะครับที่มากที่สุดคือ maximum area เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1,250 square feet อันนี้คือการใช้ calculus ในการหาคำตอบแต่เดี๋ยวในตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ generative design หาคำตอบว่าเราสามารถที่จะหาตัวเลขเดียวกันได้ตัวนี้หรือไม่นะครับโดยในตอนนี้เราจะกลับไปที่ Dynamo นะครับ Dynamo Sandbox ในครั้งนี้นะครับเราจะทำการสร้างตัว Number Slider ขึ้นมาก่อนผมคลิกขวานะครับแล้วก็สร้าง Slider เป็น Number Slider ตัวนี้นะฮะผมกำหนดนะฮะกำหนดคร่าวๆไว้ค่ากำหนดค่ามินอยู่ที่0ค่าแม็กซ์อยู่ที่100นะครับส่วนสเต็ปนี่แล้วแต่เราสมมติกำหนดเป็น 0.01 ก็ได้ลองสไลด์ดูค่าก็จะวิ่งแบบนี้นะครับอันนี้ผมสมมุติว่าผมเปลี่ยนชื่อนะฮะอันนี้คือค่า x ของเราเสร็จลำดับต่อมานะครับผมสร้างตัวสมการความสัมพันธ์สร้างสมการความสัมพันธ์นะครับของค่าพื้นที่ซึ่งพื้นที่เนี่ยมีค่าเท่ากับ x คูณกับ y ผมสร้างสมการขึ้นมานะฮะที่ Dynamo พื้นที่มีค่าเท่ากับ x คูณ y ผมเขียนสมการไปเลยนะฮะเป็น x คูณกับ y แบบนี้อันนี้คือการคำนวณจากนั้นผมเปลี่ยนชื่อนะฮะ area เป็น garden area ซึ่งเกิดจากค่า x คูณกับค่า y ผมนำเอาตัวค่า x นะครับซึ่งมาจากตัว number slider เนี่ยมา y มาปลั๊กเข้ากับค่า x ของเราส่วนค่า y นะครับค่า y เนี่ยได้มาจากคำนวณการคำนวณข้อเท็จจริงนะฮะโดยข้อเท็จจริงของเราคืออะไรคือ y เท่ากับ100ลบ 2x y เท่ากับ100ลบ 2x อันนี้คือตัวความยาวของตัวลวดของเรานะครับผมสร้างโค้ดบล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับ y เท่ากับทำนี้เลยก็ได้นะครับ100ลบ2คูณ x อันนี้คือค่า y ซึ่งตัวชื่อไตเติ้ลตัวนี้ไม่ได้มีผลอะไรนะฮะแต่เอาท์พุตของเราที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นค่าของค่า y ผมทำการ wiring ปลั๊กนะครับแล้วก็นำค่า y ที่ได้เนี่ยมาปลั๊กกับโหนดคำนวณตัวนี้
ตอนนี้เราได้ตัวชุดสมการของค่า x และค่า y เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใช้โหนดอีกตัวหนึ่งเรียกว่า watch โหนด watch ที่แปลว่าการมองนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า watch จะมีโหนดที่ชื่อว่า watch watch เนี่ยไว้เป็นตัวอ่านค่าเราทำการ wiring นะครับ garden area กับโหนด watch เนี่ยเข้าด้วยกันตอนนี้นะครับผมทำการ wiringตอนนี้นะครับให้ลองทำการสไลด์ตัวค่า x ดูนะฮะทำการสไลด์ค่า x นะฮะตอนนี้เราสังเกตเห็นนะครับว่าค่า x ของเราเนี่ยเมื่อปรับไปเนี่ยค่าของโหนด watch หรือตัว garden area เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราลองมาดูนะฮะว่าที่ x เท่ากับ25ผมเปลี่ยนสเต็ปเป็นสเต็ปทีละหนึ่งเลยแล้วกันล็อกง่ายที่25อันนี้ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ1,250ซึ่งควรจะเป็นค่าสูงสุดแปลว่าถ้าผมเลื่อนไปเป็นค่าอื่นนะฮะมันจะไม่ได้ค่านั้นสังเกตเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นค่าอื่นจะไม่ใช่ค่าสูงสุดละต่ำกว่านั้นก็ไม่ได้สูงกว่านั้นก็ไม่ได้อันนี้คือถ้าเกิดเราใช้ตัว parametric model เนี่ยในการศึกษาผลลัพธ์การออกแบบเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการค้นหาจุดสูงสุดได้นะอันนี้ก็ยังไม่ต่างกับขั้นตอนที่เราเคยทำมาแล้วแต่สังเกตนะครับว่าตอนนี้ไม่มีการ output แบบกราฟิกออกมาเลยนะเป็นการคำนวณอย่างเดียวผมลองทำนะครับในสเต็ปถัดมาเนี่ยเราจะทำการแปลงตัวชุดคำสั่งชุดนี้ให้ใช้งาน generative design ได้ในการใช้งานนะครับคุณจะต้องมีการสร้าง input node กับ output node วิธีการนะครับให้ทำการคลิกขวาไปที่ตัว node นะฮะ node x ของเราเนี่ยแล้วกำหนดนะครับสถานะให้เป็น is input ก็คือเป็นตัวแปรต้นกำหนด x นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น is input จากนั้นในส่วนของตัว watch node นะฮะตัว watch node ให้ทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกนะครับเป็น is output ตัวนี้นะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องมี input กับ output node ตอนนี้เรากำหนดเรียบร้อยละเพื่อความชัดเจนนะฮะผมจะแสดงเป็นกรุ๊ปไว้อันนี้คือ input node คือ is input แล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็น is outputส่วน2ตัวเนี้ยเป็นกลุ่มที่เราทำเป็น processing มัน process ตัว processing เนี่ยจะเป็นการคำนวณลักษณะคำนวณเชิงตัวเลขแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะมีการแสดงค่ากราฟิกต่างๆเอาผลลัพธ์ที่ได้มาใช้กับเอาต์พุตก็ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าคุณจะทำเป็นการเขียนGeometry การคำนวณ Mass หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะลักษณะก็จะเป็น3ก้อนแบบเนี้ยทั้งหมดก็คือว่ากำหนดกลุ่มที่เป็น Input Output แล้วก็ Process นะครับโอเคลำดับต่อมานะครับเราไปที่ ext
extension นะครับแล้วก็มาเลือกตัวเลือกนะครับสักครู่นะครับมาเลือกตัวเลือกนะครับ extension และ show graph status show graph status ในตัวเลือกนะครับ graph type ตัวเลือก graph type นะครับให้เปลี่ยนจาก none นะครับเป็น generative design ตัวนี้นะครับตัวนี้เลือกเป็น generative design นะครับแจ้ง error มานิดนึงโอเคเราลองรันไปนิดนึงนะมัน error น่าจะหายตอนนี้แบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็น generative design จากนั้นนะครับให้ทำการเซฟตัวกราฟของเรานะครับไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้นะครับผมเซฟไว้ในโฟลเดอร์ของวิชานะแล้วผมก็กดเซฟนี่เซฟทับงานตอนนี้เราทำการกำหนดแล้วนะครับสถานะของตัวกราฟชุดนี้เป็นGenerative Design เรียบร้อยแล้วลำดับต่อมานะครับเราจะทำการเปิด Generative Design และสร้าง Case Study ให้คลิกไปที่เมนูนะครับ Generative Design จากนั้นกดไปที่ Create Study ตอนนี้ของทุกท่านเนี่ยน่าจะอยู่ในรูปนี้น่าจะเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวอย่าง generative design นะครับที่บันเดิลมากับตัวแพ็กเกจของ Autodesk เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการนำเข้านะครับตัว project graph ที่เป็น generative design ของเราเนี่ยว่าจะนำเข้ามายังไงถ้าตอนนี้เราลอง browse ดูเนาะเราจะไม่เห็นตัว project ของเราเราจะไม่เห็น project ของเราแต่จะเห็นพวก project ที่เป็นงานสำเร็จรูปต่างๆเราจะต้องทำการ add ตัว folder ของ project ของเรานะครับเข้าไปที่ตัว generative design โดยที่ drop down นะครับ choose folder ตัวเนี้ยให้คลิก add folderคลิก add folder เข้าไปนะครับจากนั้นให้เราทำการ browse นะครับกดบวกนะครับกดบวกตัวนี้แล้วเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่คุณเซฟไฟล์เมื่อสักครู่ไว้ดังนั้นโฟลเดอร์ของเราเนี่ยควรจะไฟล์ของเราเนี่ยควรจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งนะของผมเนี่ยเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ lab 6 generative designให้ทำการเลือกโฟลเดอร์ที่เราเซฟตัวกราฟของ Dynamo ไว้นะครับแล้วก็กดไปที่ Select Folder กด Select ไปเรียบร้อยนะฮะรอแป๊บชอบบังๆกันไม่นะแป๊บนึงจริงๆตอนนี้มันขึ้นมาแล้วนะแต่ปลั๊กอินมันแย่งการอยู่ข้างหน้ากันอยู่ขออนุญาตกด create study ตัวนี้ยอมขึ้นมา closeแล้วก็เปิดใหม่ลองใหม่โอเคกลับมาละตอนนี้ของผมเนี่ยมันจะขึ้นตัว lab intro
GD ตัวนี้ขึ้นมาก็คือตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยนะครับในขั้นตอนนี้ก็แปลว่าตัว Dynamo Graph ที่เราทำเนี่ยพร้อมสำหรับการสร้าง Case Study ละเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าวิธีการเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างผมคลิกไปยังตัว Project Intro GD ตัวนี้นะครับคลิกไปอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมธอดนะครับในการโซลเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่4แบบมี Light Dist Randomize Optimize แล้วก็ Cross Product นะครับในตอนนี้ของผมเนี่ยมันขึ้นมาเป็น Optimize นะ Optimize ก็คือการหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดนะครับซึ่งในตัว Generative Design ของ Autodesk เนี่ยจะใช้ Genetic Algorithm เราลองเลือกเอาแบบง่ายก่อนกันผมเอาเป็นไม่แน่ใจว่าลอง Cross Product แล้วกันลอง Cross Product แต่ตอนนี้เรามีตัวแปรต้นอยู่แค่ชุดเดียวนะเรามีตัวแปรต้นอยู่ก็คือค่า x อยู่ค่าเดียวเพราะฉะนั้นการ cross product มันเนี่ยก็คือการซอยค่า x ออกเป็นส่วนๆ ว่าจากค่า x ซึ่งเรากำหนดใน number slider ไว้เนี่ยว่ามีค่าวิ่งได้ตั้งแต่0ถึง100 0ถึง100ตัวนี้นะครับเราจะทำการแบ่งเป็นช่วงทั้งหมดอยู่กี่ช่วงในกรณีนี้นะมันแบ่งเป็น2ช่วงก็จะมีค่าอยู่ค่า0กับค่า100สมมติว่าถ้าผมทำการแบ่งเป็น3ช่วงมันก็จะทำการซอยค่า x เนี่ยเป็น0 50แล้วก็100อย่างนี้เป็นต้นสมมติผมจะทำการซอยค่านะครับออกมาเป็น10ช่วงผมก็คีย์ตรงนี้เป็น10หรือถ้าจะทำการซอยค่ามากกว่านั้นเราลองดูสิ100ช่วงมันยอมไหม100ช่วงไม่ยอมให้ได้แค่10ละร้อยช่วงยอมไหมไม่ยอมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้คือซอยค่าออกมานะเป็น10ช่วงนะครับจากนั้นเราทำการ generate ตัว case study พอเรากด generate เนี่ยสิ่งที่ generative design มันทำงานเนี่ยก็คือมันจะทำการซอยค่า x จาก0ถึง100เนี่ยออกไปเป็น10ช่วงจากนั้นมันจะเอา x เนี่ยไปแทนค่าแล้วดู output ของทุกตัวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมกด generate พอกด generate ปุ๊บก็จะมีdialog explore outcome ตัวเนี้ยปรากฏขึ้นมาตอนนี้กราฟตั้งต้นเนี่ยนะครับค่า x ของเราอยู่แกนนี้นี่คือค่า x ของเรานี่คือค่า x นะฮะค่า x อยู่ตรงนี้ส่วนค่า watch ในที่นี้คือตัว watch node เราไม่ได้เปลี่ยนชื่อเนาะมันก็เลยขึ้นว่าเป็น watch เฉยๆ watch node เนี่ยก็คือค่า outputที่ได้มาจากตัวการคำนวณ Garden Area ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ยที่เป็นค่าสูงสุดเนี่ยเกิดขึ้นที่เท่าไหร่นะครับลองมาดูนะฮะจุดที่เป็นค่าสูงสุดคือจุดนี้ค่าต่ำสุดเนี่ยเราไม่เอาเนาะเราไม่ได้สนใจค่าต่ำสุดค่าสูงสุดของเราเกิดขึ้นที่จุดนี้ซึ่งเมื่อโยงมาจะเห็นว่าค่า x ที่เป็นคำตอบเนี่ยอยู่ในช่วง20ถึง40อันนี้คือคำตอบที่ได้ถ้าจะสกรีนให้ละเอียดหน่อยบอกว่าค่า20คือคำตอบจะเห็นว่าการทำ cross product เนี่ยมันไปสัมพันธ์กับการแบ่งช่วงถ้าเกิดว่าช่วงที่เรารู้ว่าเป็นคำตอบจริงในที่นี้จากการคำนวณนะครับคือ25ซึ่งก็ถูกก็คืออยู่ในช่วงระหว่าง20ถึง40แต่มันไม่ตรงเป๊ะเพราะว่าโปรแกรมมันไม่ทำการซอยช่วงมาในช่วงนั้น
นะก็ทำให้คำตอบของเราเนี่ยไม่ละเอียดนะฮะเรายังดูผลลัพธ์ได้แบบนะครับก็คืออันนี้เป็น parallel coordinate นะฮะลองดูผลลัพธ์เป็น scatter plot อันนี้คือผลลัพธ์ที่เป็น scatter plot อันนี้ก็จะมีการ plot graph นะครับระหว่างค่า x กับค่า y ซึ่งเราสามารถสลับแกนได้นะอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนค่า y เป็นค่า y แล้วค่า x เป็นแกน x คุณก็จะได้ลักษณะของตัวกราฟเป็นตัวนี้ผมสามารถที่จะคลีย์ฟิลเตอร์ผมสามารถกำหนดไซส์นะฮะเป็นตามค่า wash ถึงตอนนี้เราจะเริ่มเห็นเนาะแนวโน้มว่าคำตอบของเราเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้แหละที่จะทำให้เกิดค่าพื้นที่สูงที่สุดแต่มันก็ยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงอย่างที่บอกมันไปสัมพันธ์กับเรื่องของการซอยค่าช่วงนะครับดังนั้นสมมุติว่าผมจะทำการกำหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะดูแบบละเอียดนะฮะเดี๋ยวจะปิดตัวหน้าจอ Explore Outcome ตัวนี้นิดหนึ่งกลับไปที่ตัว Generative Design นะครับผมทำการกำหนดนะฮะค่า Max ของเราเมื่อกี้ถ้าเกิน50นี่จะเริ่มติดลบเนาะผมกำหนดค่า Max ค่า X อยู่ที่50ลองดูนะโอเคจะเห็นนะครับค่า Wash เริ่มต้นจาก0แล้วก็ไปจบที่0ไม่มีค่าลบละผมทำการเซฟนะแล้วก็อีกครั้งนึงครับมาที่ Generative Design Create Study โดยใช้ตัวไฟล์เก่าของเรานะครับ Intro GD เราทำตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราเลือกเมธอดเหมือนเดิมก่อนนะครับเป็น cross productตอนนี้จะเห็นนะครับว่าค่า x ของเราเนี่ยมีค่าตั้งแต่0จนถึง50ซึ่งก็ตามที่เรากำหนดค่ามินกับค่าแม็กไว้ใน number slider ผมกำหนด variation นะเท่าเดิมนะเป็น10นะครับ variation เป็น10ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็เป็น10แล้วเราทำการ generate นะครับผม generate อันนี้เป็นเคสที่2ได้10ละตอนนี้คุณจะสังเกตเห็นนะว่าค่า max ของเราเนี่ยเห็นเป็นตัวเลขอยู่ที่เกิน1,200อยู่ที่เดี๋ยวอยู่ตรงนี้อยู่นี่ผลลัพธ์ที่ได้นะครับอยู่ในช่วงใกล้เคียงมากขึ้นเดี๋ยวลองดูเป็นชาร์ตนะฮะผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในช่วง x เป็นค่า20ถึง30แต่ก็ยังไม่พอดีอยู่ดีอันนี้ก็คือการทำ cross product ซึ่งข้อเสียของการทำ cross product ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ช่วงของการ cross เนี่ยมันตรงกับตำแหน่งของเราด้วยหรือเปล่านะถ้าเกิดไม่ตรงกับจุดที่เป็นคำตอบของเราเนี่ยการสร้าง cross product ก็จะยังไม่ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกวิธีนะครับคือการใช้ optimize โดยตรงว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะฮะจากตัวโหนดชุดเดิมนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็น area เนาะเพื่อให้ตอน output มันแสดงให้ตรงแล้วก็เซฟจากนั้นก็ create study ในครั้งนี้นะครับเราเลือกตัวโปรเจกต์เดิมนะครับแต่เมธอดนะครับเราเลือกเป็น optimize โดยการ optimize นะครับเราทำการ optimize โดยกำหนดตัวแปรที่เราต้องการหาค่าคือค่า xโดย goal หรือเป้าหมายของเราเนี่ยก็คื
ค่า x ซึ่งทำให้เกิด area area เป็นยังไง minimize หรือ maximize ในโจทย์ของเรานี้เราต้องการ area maximize ผมมาเลือกเป็น maximize นะฮะเลือกเป็น maximize ส่วนค่า constraint เราสามารถกำหนด constraint ได้ด้วยว่า output เนี่ยเราต้องการ output ที่อยู่ในช่วงไหนซึ่งในที่นี้ผมจะไม่กำหนดนะครับในตัวเลือกอื่นนะครับอย่างเช่นการกำหนด population size ก็คือการกำหนดที่ว่าเราจะให้มีสมาชิกในการ random ค่าในครั้งแรกเนี่ยกี่ค่านะครับแล้วก็มีการ evolve หรือว่าการสร้าง generation เนี่ยทั้งหมดกี่ generation ซึ่งตัวนี้เป็นพารามิเตอร์ที่ทางผู้ใช้งานเนี่ยสามารถทำการเลือกได้มันชอบเดี๋ยวแป๊บนะหน้าจอเราอยู่ตรงนี้มันโดนบังหมดเลยเดี๋ยวปิดดีกว่าทำไมนะ Generative Design Create Study เวลากดปิดนะปุ๊บปิดหายไปเลยเรามาถึงตรงนี้นะครับตัวแปรของเราต้องการ optimize ค่า x โดย goal ก็คือเป็น maximum พื้นที่โอเคไอ้พารามิเตอร์3ตัวเนี่ยนะครับ population size generation แล้วก็ seed เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้บอกว่ากระบวนการตัวแปรในการทำตัว generative algorithm เนี่ยเป็นยังไงนะตรงนี้เราสามารถปรับค่าได้ผมจะใช้ค่าตามนี้นะครับแล้วเรากด generate ตอนนี้จะแตกต่างกับการทำ cross product นะซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันจะทำการโชว์ค่าเฉพาะค่าที่ตรงตามไครทีเรียให้เราเลยออกมาเป็นค่าเดียวนะซึ่งตอนนี้ผลลัพธ์ที่เราได้นะครับก็คือเมื่อ x มีค่าเท่ากับ25จะได้ area มากที่สุดก็คือ1250ในครั้งเดียวซึ่งก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามันก็จะตรงกับผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณด้วยมือโดยใช้วิธีการทำ calculus นะก็ตรงกันสะดวกดีออกมาดูตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองตัวอย่างนี้นะครับระบุว่าเราต้องการที่จะทำตัวกล่องนะซึ่งกล่องตัวนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่มีพื้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็มีเห็นว่าตัวพื้นเนี่ยเป็นค่า x กับค่า x แล้วก็มีตัววอลลุ่มข้างบนนะครับวอลลุ่มข้างบนเนี่ยเท่ากับ216โทษทีวอลลุ่มเนี่ยก็คือวอลลุ่มทั้งกล้องทั้งกล่องเนี่ยนะเท่ากับ216ลูกบาศก์นิ้วจากนั้น เราต้องการที่จะหานะครับว่าเปรมไอตัวพื้นที่นะพื้นที่ผิวข้างตัวกล่องเนี่ยไอพื้นที่ผิวทั้งหมดของตัวกล่องเนี่ยที่มีขนาดน้อยที่สุดที่ทำให้ตรงกับตามเงื่อนไขของเราเนี่ยควรจะมีค่าเท่าไหร่นะจะเห็นว่าโจทย์ก็จะแบ่งเป็นสเต็ปคล้ายๆกันนะครับอันดับแรกเนี่ยเราดูว่าตัว surface area นะมันคำนวณมาจากอะไร surface area ในที่นี้คำนวณมาจากนี่นะครับคำนวณมาจากพื้นที่ของตัวก้นกล่องก็คือ x กำลัง2บวกกับพื้นที่ผิวข้างในที่นี้ก็คือ 4xy โดยตัววอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเนี่ยคำนวณมาจากค่า x กำลัง2คูณกับ y ก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงแล้วก็มีข้อจำกัดก็คือเป็นขนาดปริมาตรที่ต้องการก็คือ216นะครับปริมาตรที่ต้องการคือ216โดย surface area เนี่ยสามารถคำนวณได้จากสมการตัวนี้เนาะเราทำการย้ายค่านะครับ
ผมทำการย้ายค่าก็คือย้ายค่า x กำลังสองไปหารก็ได้ y เท่ากับ216หาร x กำลังสองแล้วผมก็ไปแทนในสมการ Surface นะเดี๋ยวเราลองทำดูครั้งนี้เดี๋ยวอาจจะลองโชว์กราฟิกดูเราไปที่ Dynamo เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ผมทำการสร้างไฟล์แล้วก็ New Workspace นะฮะตรงนี้เดี๋ยวขอปิดไปก่อนตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองสร้าง generative design แบบเต็มรูปแบบเลยนะผมจะใช้ตัวแปรเป็นค่า x กับค่า y นะครับเราจะสร้าง number slider 2ตัวนะฮะคือค่า x ตัวที่ slider เป็น number slider นะฮะตัวนี้คือค่า x แล้วก็ number slider อีกตัวนะครับอันนี้เป็นค่า y ตามนี้นะครับเดี๋ยวจะลองสร้างเป็นกล่องนะผมจะลองสร้างเป็นกล่องเพื่อแสดงเป็นกราฟิกประกอบด้วยนะครับจริงๆทั้งสองตัวแปรเนี่ยมันไม่เป็นอิสระต่อกันนะแต่ในที่นี้ผมจะทำให้มันเป็นอิสระต่อกันแล้วเดี๋ยวค่อยกรองค่าผมสร้างนะฮะเป็น Surface เดี๋ยวเราต้องสร้างเคิร์ฟก่อนเนาะสร้างเป็น Rectangle กันนะRectangle นะครับ Rectangle โดยค่า by length ตัวแปรเอาแบบง่ายใช้เป็น geometry curve แล้วก็ rectangle นะครับ by width length โดยชุดตัวแปรนะครับมี plane width โทษทีนะครับ by width length นะฮะโดย input เนี่ยเป็น width กับ length ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเนื่องจากกล่องของเราเนี่ยอยู่ด้านนี้อยู่ข้างล่างตอนนี้เราเห็นตัว layout ของตัวกล่องแล้วเนื่องจากกล่องของเราเนี่ยมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งแปลว่า width กับ length มันเท่ากันดังนั้นผมเอาสไลเดอร์ x นะครับมาปลักทั้งค่า width และค่า length แล้วลองทำการขยายดูนะได้ละตัวนี้นะครับเราสามารถคำนวณเซอร์เฟสตัวนี้ได้ไหมลองดูผมเอาคำสั่งนะฮะ surface geometry surface นะฮะลองคำนวณ area ต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็น stretch ก่อนผมทำการสร้าง surface นะครับโดยกรอบตัวนี้ตอนนี้สถานะเป็น curve อยู่เป็นเส้นอยู่เราทำการสร้างเซอร์เฟสโดยเอาตัวเส้นมาสร้างเป็นเส้นกรอบอันนี้จะเป็นคำสั่ง surface by patch คำสั่งตัวนี้นะฮะ surface แล้วก็ by patch ผมเอา rectangle มา rectangle ตอนนี้สิ่งที่ผมได้เนี่ยก็คือพื้นผิวด้านล่างตัวพื้นผิวด้านล่างนะครับลักษณะเป็นเซอร์เฟสลักษณะเป็นเซอร์เฟสนะเซอร์เฟส by patch เราจะลองทำการ extrude ตัวผิวข้างนะครับผมใช้คำสั่งนะฮะ
สั่งเป็นเอ็กซ์ทรูดคำสั่งเอ็กซ์ทรูดตรงนี้หาไม่เจอโพลีไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนนะลองคลิกขวานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า extrude ตอนนี้ extrude เนี่ยมีอยู่3คำสั่งด้วยกันก็คือ extrude เป็น distance extrude เป็น direction แล้วก็ extrude เป็น direction กับ distance เดี๋ยวเราเลือกเป็น extrude distance นะครับ curve ที่เราจะใช้ก็คือ curve ตัวเดิมนะ curve ตอนที่เราสร้าง rectangle ผมเอา curve ตัวนี้มาปลั๊กคุณจะเห็นว่ามันก็จะออกมาเป็นตัวผิวข้างเพราะว่าค่า distance เนี่ยค่าตั้งต้นเนี่ยมันกำหนดมาเป็น1แต่ตอนนี้ distance ที่เราต้องการเนี่ยคือค่า y ตอนนี้สิ่งที่ผมทำได้เนี่ยก็คือผมจะได้นี่แหละเป็นพื้นที่ผิวให้เป็นกล่องที่เป็นพารามีติกนะครับสามารถปรับความกว้างความยาวได้ตัวนี้นะครับนิดนึงนะครับเนื่องจากเราอยากจะให้มันคำนวณโวลูมได้ด้วยเนาะแต่ตอนนี้เรามีเฉพาะเซอร์เฟสผมจะให้คำนวณโวลูมก็คือการExtrude ตัวโซลิดนะฮะตัวโซลิดตัวเนี้ยนะจากตัวพื้นเนี่ยให้ออกมาเป็นก้อนExtrude Extrude as solid โดยใช้ distance หนวดตัวนี้นะฮะผมจะทำการ extrude ตัวผิวข้างล่างตัวผิวด้านล่างนี่นะครับให้กลายเป็นให้กลายเป็น solid ซึ่งมันต้องการ curve สิ่งที่ผมจะมาใช้อีกครั้งหนึ่งก็คือตัว curve ตัว curve คืออันนี้ curve ตัวนี้มาใช้นะครับมันก็ทำการ extrude ขึ้นมาเป็นก้อนละแต่ distance ก็คือใช้ค่า y ออกมาเป็นก้อนตัวนี้ไว้คำนวณโวลูมงงไหมฮะดูอีกทีนะสิ่งที่เราทำคืออะไรอันดับแรกเรากำหนดพารามิเตอร์ไว้2ตัวก็คือค่า x เป็นขนาดความกว้างความยาวของตัวฐานค่า x เป็นความกว้างความยาวของตัวฐานนะครับค่า y เป็นความสูงจากค่า x ผมว่ามาทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะเราสามารถปิดได้นะคลิกขวาแล้วก็เอา preview ออกสิ่งที่ยังไม่อยากโชว์เนี่ย preview ออกนี่นะครับสเต็ปแรกของเราเนี่ยก็คือเอาค่า x มาแล้วก็สร้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ฐานจากนั้นผมเปลี่ยนในตัวสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยให้เป็นเซอร์เฟสเป็นพื้นฐานนะครับพื้นของตัวกล่องโดยใช้คำสั่ง surface by patch มันจะทำการเลือกนะตัว curve สิ่งที่ผมจะได้เนี่ยก็คือรูปนี้เป็นพื้นที่ของตัวกล่องด้านล่างที่ฐานพื้นที่ฐานนะครับที่2นะครับตัวผิวข้างผมใช้การเลือกเคิร์ฟที่เป็นกรอบเอามา extrude ขึ้นมาให้มันเป็นเซอร์เฟสรอบด้านเราจะได้เป็นรูปนี้ใน2ตัวเนี้ยคุณจะได้พื้นที่กล่องที่เป็นฐานแล้วก็กรอบที่อยู่ด้านนอกนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นโซลิดอันนี้คือโซลิดอันนี้เอาไว้คำนวณโวลูม
แต่ Solid ตรงนี้ผมจะไม่พรีวิวจะไม่ให้มันแสดงออกมาเป็นภาพแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดอันเช็คในส่วนของพรีวิวตัวเนี้ยเอาออกนะตอนนี้สิ่งที่คุณจะได้เนี่ยก็คือเป็นพาราเมตริกโมเดลของตัวกล่องพาราเมตริกโมเดลของตัวกล่องนะกรุ๊ปอันแรก x กับ y เรากำหนดไปเป็น is input นะฮะ is input ถ้าผมกรุ๊ปไว้เพื่อความชัดเจนนะกรุ๊ป create group ตัวนี้เป็น input is input นะครับตัวนี้เป็นตัวต้นตัวนี้เราต้องการจะดูค่าอะไรบ้างที่เป็น output ของเราเราต้องการรู้ค่า surface area นะในคำสั่งนะครับคุณจะเห็นว่าในส่วนของ geometry แล้วก็ surface เนี่ยจะมีคำสั่งที่คำนวณใช้ในการคำนวณนะอยู่นี้ theory มีการคำนวณ area ผมใช้คำสั่งตัวนี้ node ตัว area นะฮะจะมี surfaceSurface area แรกนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ฐานเนาะผมก็เขียนเป็น bottom area ใช้ตัวโหนดเดิมนะฮะคำนวณมาเป็น size โอเคเรามี extrudeอยู่2อันก็คือด้านล่างกับด้านข้างผมเอา surface มา patch โปรแกรมก็จะทำการคำนวณตัว surface area ให้เราตัวนี้เนาะซึ่งการคำนวณเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบ real time อย่างที่เคยแจ้งไปนะครับว่าถ้าคุณทำการขยับค่าก็จะเห็นตัว area ตัวเนี้ยมันเปลี่ยนนี่นะฮะเปลี่ยนตัวนี้เราได้ bottom area size area หาผลบวกนะฮะคลิกขวาแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายบวกก็จะเจอ operator บวกตัวนี้นะครับนำมาผลลัพธ์2ตัวนี้มาบวกกันอันนี้ก็จะกลายเป็นผลลัพธ์นี่ก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับที่เกิดขึ้นจากการบวก2ตัวนี้บวกกันได้ 59.85 ผมเอาโหนด watch นะครับมาเป็นตัวสรุปค่านะฮะผมสร้างโหนด watch สร้างโหนด watch นะครับโหนดแรกนี้ใช้เป็นชื่อเป็น surface areaSurface area นะฮะซึ่งค่าที่ได้เนี่ยก็มาจากผลบวกของพื้นที่ด้านล่างกับพื้นที่ด้านข้างได้ผลลัพธ์อันนี้ node watch นะครับออกมาเป็นตัวเลขอันดับที่2นะครับผมสร้าง node watch อีกตัวหนึ่งนะซึ่งเอาไว้คำนวณปริมาตร watchอันนี้เป็น volume volume นี่คำนวณยังไงอันนี้เรามีตัว solid ซึ่งเราไม่ได้แสดงค่านะเพราะเราปิด preview ตัวนี้ไว้มี solid เป็นกล่องก็เหมือนเดิมนะครับเรามาดูที่คำสั่ง solid เนาะแล้วก็คุณจะเห็นการคำนวณ volume คำนวณ volume นะครับการ query เนี่ยคืออยู่ในเครื่องหมายเป็นรูปเครื่องหมายคำถามคำนวณ volume ผมให้ทำการคำนวณนะฮะโดยเอา solid ก้อนนี้มาคำนวณเราก็จะได้ออกมาเป็นผลลัพธ์นี่ผลลัพธ์ก็คือเป็น volume นะฮะ volume ผมเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาเข้า node watch เพื่อที่จะเป็นตัวสรุปค่า2ตัวนี้นะฮะ
จะออกมาเป็น output โน้ตว่า2อันผมกำหนดค่านะฮะเป็น is output ทั้ง volume แล้วก็ surface volume และ surface เป็น output แล้วก็ผมกำหนดเป็นกรุ๊ปไว้นะฮะ create group เป็น is outputสีนิดหนึ่งส่วนในกลุ่มนี้ทั้งหมดกลุ่มช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการ processing ผมสำหรับกลุ่มไว้เหมือนเดิมนะเป็นกลุ่ม create group อันนี้เป็น process ก็จะมีคำสั่งอยู่3กลุ่มนะครับ parameter is output แล้วก็ is input is output แล้วก็ตัว processing ออกมาแบบนี้จากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับมาที่ extension show graph status เปลี่ยนกราฟท้ายนะครับให้เป็น generative designแล้วทำการเซฟนะฮะผมเซฟเป็น GD example 2ตอนนี้ตัวกราฟของเราเนี่ยก็พร้อมกับการทำ generative design เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อมาเราก็จะทำการสร้าง case study นะครับผมก็มาที่เมนู generative designเปิดค้างอยู่เดี๋ยวขอปิดแป๊บมาที่ generative design นะครับแล้วก็ create study เนื่องจากตอนนี้เราได้ทำการ add ตัวโฟลเดอร์ที่เราเก็บ project generative design ไว้เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะมาปรากฏอยู่ในตัว list ของตัวโฟลเดอร์เนี่ยอันนี้คือ intro gd example 2ก็คือตัวนี้นะครับผมทำการเลือกนะฮะเลือกเดี๋ยวเราลอง cross product นิดนึง solve method เป็น cross นะคุณก็จะเห็นค่าสิ่งที่เราต้องการจะ cross มีค่า x กับค่า y ค่า x กับค่า y นะครับซึ่งการ cross ตอนนี้ค่า x มีค่าตั้งแต่0ถึง100แปรผันอยู่2ค่า y 0ถึง100แปรผันอยู่2ค่าทำให้เกิด outcome นะฮะ4ก็คือ2คูณ2เป็น4นะแล้วผมลองเปลี่ยนค่านะว่าค่า x เป็น10ค่าคุณจะเห็นนะครับว่า outcome ก็คือเกิดขึ้นจากค่า x คูณกับค่า y ที่เป็นไปได้เนาะก็ออกมาเป็น20 outcome นะลอง x เป็น50แล้วก็ค่า y เป็น50อ๋อได้ไม่ถึงเดี๋ยวลอง20กับ20พอไหมได้แค่200เองไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนะครับก็มีข้อจำกัดหน่อยผมสร้างคอมบิเนชันนะครับซึ่งมันจะออกมา200ได้ไหมได้แค่100อันก็100ตามนั้นก่อนนะครับเรากด generate นะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับตอนนี้ไว้ทำกริดเนาะโชว์กริดอย่างที่เราแจ้งให้ดูตอนแรกว่าจากตัวดีไซน์พารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับที่ออกมาเป็น100นะกำลังรันอยู่นะเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเสร็จหมดละรูปยังเจเนเรตไม่ได้เราจะเห็นคอมบิเนชันนะครับระหว่างค่า x สามารถ
ย้ายตำแหน่งได้นะคลิกที่ไตเติ้ลแล้วก็ย้ายเอา X ไว้ X ไว้ซ้าย Y ไว้ซ้ายสิ่งที่เราอยากได้อะวอลลุ่มสมมติว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับเราต้องการวอลลุ่มในช่วงนี้จะเห็นว่าโปรแกรมก็จะทำการกรองก็จะทำการกรองนะว่าตัววอลลุ่มที่เราต้องการเนี่ยค่าพารามิเตอร์ของค่า x ค่า y ที่เป็นไปได้เนี่ยมันคือค่าเท่าไหร่เราลองคลิกที่ตัวกริดนะฮะตัวนี้อันนี้คือผลลัพธ์เนาะผลลัพธ์ของเรานะครับซึ่งได้ค่า x มา 77.8 ค่า y 88จะได้ surface area เท่านี้ได้วอลลุ่มเท่านี้นะครับไม่รู้ตรงตามต้องการหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้Generative Design เนี่ยในการกรองตัวเลือกนะครับได้อยู่เดี๋ยวลองใหม่อีกครั้งนะครับจะลองทำการ Optimize ให้ตรงตามโจทย์ลองดูนะฮะผมมาสร้าง Case Study สร้าง Case Study นะครับจากอันที่2ของเราแต่ในครั้งนี้เราเลือกตัวเลือกเป็น Optimize ตัวเลือกเป็น Optimize นะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับในการออกแบบครั้งนี้คือ minimize the surface area เราต้องการ minimize surface area นะฮะครั้งนะมันชอบบังปิดใหม่เปิดรับโดย volume เราต้องการเท่าไหร่นะโวลูมคือ216เดี๋ยวจำตัวนี้ไว้นะ216ผมมาสร้างเคสใหม่นะฮะ create study optimize เนาะ surface area ต้องการ minimize volume ไม่ได้เป็นตัวกำหนดนะแต่ volume ที่เราต้องการเนี่ยมีค่าอยู่ที่215ค่ามินค่าแม็ก217อ่ะลองดูนี่216อยู่ตรงกลางเนาะลองดูนะครับว่าจะได้คำตอบไหมกด generate ตอนนี้คำตอบของผมนะโอ้โหมันออกมาเป็นรูปแบบนี้แหละออกมาว่า x เท่ากับ 2.9 y เท่ากับ 25.9 คำตอบของเราเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกัน x ออกมาตัวค่า x ของผมในที่นี้มันอยู่ที่ประมาณ6นิ้ว6 square root 2นะถ้าดูไม่ผิดอ่า6 square root 3 6 square root 3ออกมาแถวๆนี้นะครับโดย minimum surface area เนี่ยออกมาเป็นค่านี้เนื่องจากเราไม่ได้มี constraint ค่าอื่นนะค่า x อย่างอื่นไม่มี constraint อ่ะก็น่าจะออกมาไม่แน่ใจว่าตรงกันไหมนะครับลองดูลองกำหนดเกณฑ์ดูสิมากกว่านั้น volume วันนี้ออกมาเป็น217เราต้องการ216เนาะก็ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่ลองทำการสร้างใหม่นะผมสร้าง generative design ครั้งหนึ่ง create study นะครับอันนี้ทำ optimize เหมือนเดิมนะว่า x y เนื่องจากเราไม่ได้มีกำหนดการ constraint ค่า y ว่ากล่องเราจะสูงได้เท่าไหร่เนาะต้องการ minimize volume 216
ดูสิแบบเป๊ะๆนี้เลยมันยอมไหมป๊อปไซส์เยอะขึ้นแน่นขึ้นไหมลองดูผมลองเจเนเรตดูนะครับตอนนี้ค่ากำหนดแบบเป๊ะๆเลยนะก็คือ216เจนที่4ไม่ออกนะ21เจนที่7ได้213แล้วเจนที่9ได้216โอเคตอนนี้ผมได้คำตอบออกมาแล้วคืออันนี้นะครับไม่รู้จะตรงไหมได้ว่าตัวSurface นะครับ Surface Area เนี่ยอยู่ที่297 Volume อยู่ที่216โดยตัวแปรออกแบบของเราเนี่ยค่าที่ได้คือค่า x เท่ากับ3ค่า y เท่ากับ24ลองคำนวณดูสิครับเราค่า x 9แล้วก็คูณด้วย24ผลลัพธ์ที่ได้คือ216แสดงว่าตัววอลลุ่มที่ได้เนี่ยตรงนะครับส่วน Surface Area จะเช็คว่ามินิมัมจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องลองเช็คดูนะก็จะเห็นนะครับว่าในกระบวนการทำGenerative Design เนี่ยหลังจากที่คุณทำการกำหนดเงื่อนไขนะครับโดยเงื่อนไขของเราเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของกฎเกณฑ์ของกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณนะเนาะอย่างในกรณีนี้ก็คือวิธีการที่เราจะมาสร้างจิโอเมตรีและเอาจิโอเมตรีที่ได้เนี่ยมาทำการคำนวณแล้วเราดูว่าเอาท์พุตที่เราต้องการมันคืออะไรนะครับโปรแกรมก็จะทำการสร้างทางเลือกซึ่งหนึ่งในทางเลือกเนี้ยก็จะเป็นคำตอบที่ดีไซเนอร์ต้องการในการประยุกต์ใช้งาน generative design นะครับมันยังประยุกต์ได้อีกหลายเรื่องเลยนะรวมถึงการทำงานในตัว Dynamo เนี่ยก็ยังมีปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินที่สามารถเอามาทำการ evaluate ผลลัพธ์ปลั๊กอินที่ดูเนาะเช่นเรื่องของด้านแสงสว่างสมมติว่าเราอยากจะออกแบบเพื่อแสงสว่างลองมาดูว่ามีปลั๊กอินอะไรบ้างที่สอดคล้องกับงานเราหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำการคำนวณโดยตรงโดยใช้ตัวสูตรนะครับเราก็สามารถที่จะฝังสูตรไปในการคำนวณได้ผมอยากจะลองดูปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องกับ Lighting มันก็จะมีปลั๊กอินเกี่ยวข้องไหม Daylight หรือ LadybugLadybug Honeybee นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นปลั๊กอินที่มีอะไรนะคำนวณสภาพแวดล้อมนะครับ Honeybee ใช้การแผ่รังสี Daylight Energy Simulation นะซึ่งการใช้ปลั๊กอินร่วมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้เราเนี่ยสามารถทำการสร้างโหนดเอาต์พุตที่ซับซ้อนมากเนี่ยโดยที่ลดความซับซ้อนของตัวอัลกอริทึมในการคำนวณนะครับได้อยู่เพราะมีคนทำตัวปลั๊กอินพวกนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ทางผู้ใช้เนี่ยก็ต้องลองดูว่ามีปลั๊กอินอะไรที่เหมาะสมกับงานของเรานะครับโอเคครับงั้นในส่วนของการบรรยาย Part Generative Design นะครับก็จะสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับ